ชนน่านชวนทำโพมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์ยันยินดีรับฟังกำหนดนโยบายแก้ปัญหาชนน่านชวนคนไทยร่วมกันโหวตโพมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์ยืนยันรัฐบาลยินดีนำความต้องการมากำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเมื่อวันที่19ตุลาคม2566นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมโหวตโพมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยกิจกรรมการทำโพครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและเดลี่นิวส์โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ามติชนและเดลี่นิวส์มีความประสงค์ในการรับฟังความเห็นสำรวจโพจากประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรให้ท่านทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างหรือความเดือดร้อนต่างๆของท่านซึ่งทุกท่านสามารถกดลิงก์เข้าไปตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นมติชนและเดลี่นิวส์เป็นสื่อกระแสหลักที่มีความน่าเชื่อถือหากความเห็นของท่านได้รับการประมวลผลแล้วก็จะเป็นโพลที่บอกกับรัฐบาลว่าประชาชนต้องการอะไรและเราในฐานะรัฐบาลยินดีที่จะนำความต้องการของพี่น้องประชาชนมาดูเพื่อกำหนดนโยบายหรือมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนขอเชิญทุกท่านมาร่วมทำโพเพื่อประโยชน์ของท่านนายแพทย์ชนน่านกล่าวร่วมโหวตโพมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์คลิก เปิดที่มาคำว่าโลสำเภาฉากเด็ดที่หมื่นการะเกดบรรยายฉากรักยุคกรุงศรีคำโลสำเภานี้เป็นความเปรียบที่ใช้ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงบทอัศจรรย์หรือบทสังวาสคือบทเข้าพระเข้านางนั่นเองคนไทยแต่โบราณมีศิลปะในการใช้ภาษาเล่าบทร่วมรักได้อย่างอัศจรรย์ใจโดยใช้ธรรมชาติและสิ่งรอบกายเปรียบเทียบไม่กล่าวตรงๆให้ดูหยาบจนเก้อไปการใช้ความเปรียบโลสำเภาหรือสำเภานี้ปรากฏในวรรณคดีเก่าหลายเรื่องทั้งนี้ในงานวิจัยเรื่องเพศในเพลงพื้นบ้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศก็ได้กล่าวให้เห็นแนวคิดในการเปรียบอวัยวะเพศชายหญิงเป็นสิ่งต่างๆไว้ว่าในการเปรียบเรื่องเกี่ยวกับเพศนั้นสิ่งที่แสดงความเป็นเพศหญิงมักเป็นสิ่งที่อยู่กับที่เช่นท่าน้ำท่ามและสิ่งที่แสดงความเป็นชายนั้นมักเป็นสิ่งที่มักเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เช่นเรือแมลงซึ่งในบริบทนี้ก็คงเช่นเดียวกันในเสภาขุนช้างขุนแผนในตอนที่เป็นฉากคืนแต่งงานของพลายแก้วกับนางบัวคลี่ซึ่งพลายแก้วเข้ามานัวเนียแต่นางบัวคลี่ขัดเขินตามประสาคนไม่เคยร่วมประเวณีกับใครกวีพนาว่าเกิดพยัพพยุพัดอัศจรรย์สลาตันเป็นระลอกกระฉอกฉานทะเลลึกดังจะล่มด้วยลมการกระทบดานกระแทกดังกำลังแรงสำเภาจีนเจียนจมด้วยลมซัดสรุปลัดเลียบบังเข้าฝั่งแฝงไฮลำแล่นตัดแหลมแคมตะแคงตลบตะแลงเลาะเลี่ยมมาตามเราถึงปากน้ำแล่นส่งเข้าตรงร่องให้ขัดข้องแข็งขืนไม่ใคร่เข้าด้วยร่องน้อยน้ำครับอับสำเภาขึ้นติดตั้งหลังเต่าอยู่ตรงเตงพอกำลังลมจัดพัดกระโชกกระแทกโคกกระท้อนโขดเรือโดดยงเข้าครึ่งลำหายแคลงไม่โคลงเพลงจุ้นจูเกรงเรือหักค่อยยักย้ายด้วยคลองน้อยเรือถนัดจึงขัดขืนเข้าติดตรึงครึ่งลำระสำระสายพอชักใบครึ่งกบรอกลมตอกท้ายก็มิดหายเข้าไปทั้งลำพอน้ำมาพอฝนลงลมถอยเรือลอยลำก็ตามน้ำแล่นล่องออกจากท่า
ทั้งสองเสร็จสมชมชื่นด่างจินดาก็แนบหน้าผาสุกมาทุกวันหรือในตอนที่ขุนแผนขอให้นางสายทองเป็นแม่สื่อนางสายทองเจอมนตราของขุนแผนแต่แล้วกลับสำเภาล่มพลางเป่าปัทมังกระทั่งสวงสายทองง่วงงวงงวยระทวยนิ่งทำตาปริบรอยม้อยประวิงเจ้าพลายอิงแอบทับลงกับสวงค่อยขยับจับขยื่นแต่น้อยๆฝนปล่อยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงลมพัดซัดคลื่นสำเภาเอียงค่อยหลีกเลี่ยงแล่นเลียบตะหลิ่งมาพายุหนักชักใบได้ครึ่งรอบแต่เกลือกกลอกกลับกลิ้งอยู่หนักหนาทอดสมอรอท้ายเป็นหลายคราเพตราหยุดแล่นเป็นคราวคราวสมภาสพิมดูกจริมแม่น้ำตื้นไม่มีคลื่นแตรลอกกระฉอกชาวประสายทองดุดต้องพายุว่าวพอออกอ่าวก็พอจมล่มลงไปนอกเหนือจากเรื่องความเปรียบเกี่ยวกับเรือแล้วยังน่าสนใจในมิติการแสดงละครแบบโบราณในการตีท่าจากบทอัศจรรย์เหล่านี้เมื่อแสดงบนเวทีซึ่งรอติดตามในงานวิจัยของอาจารย์รัตนพลชื่นค้างานวิจัยเรื่องตำรานอนลักหรือโง่เฮงกับการสังวาสของอาจารย์ด็อกเตอร์ชนกพรพัวพัฒนกุลและงานวิจัยของผมกับอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์เรื่องตำรากามสูตรแบบไทยซึ่งต่อยอดจากคัมภีร์ผูกนิพพานโลกีว่าคุณที่ขุนจะโลสำเภาแบบใดโดยมีครูคือศาสตราจารย์สุกัญญาสุดฉายาเป็นผู้เสนอบทสังเคราะห์ที่มาศิลปวัฒนธรรมไดมอนด์ฟู้ดปิดดีลต่อเนื่องก่อนลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สวีซีรองแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 เสริมแกร่งต่อเนื่องด้วยการประกาศปิดดีล4ผู้เล่นเข้ามาก่อนลุยฤดูกาลใหม่ความเคลื่อนไหวไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สวีซีรองแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 ซึ่งอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฤดูกาล 2023-24ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ล่าสุดไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สวีซียืนยันผ่านเพจสโมสรชื่อไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สเดินหน้าเสริมแกร่งต่อเนื่องโดยมีการปิดดีลแล้ว4ประกอบด้วยส้มกาญจนากุไทยสงตำแหน่งหัวเสาดาวกติกาแก้วพินตำแหน่งหัวเสานุชสุทัศตาเชื้อวูหลิงผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาและแอฟหทัยรัตน์จารัตน์ตำแหน่งผู้เล่นบอลเร็วสำหรับรายการวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2023-24 จะเปิดสนามสัปดาห์แรกในวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตร BTS สนามกีฬาแห่งชาติThank you.